นาเคลียร์ดราม่าอิงฟ้ายังสัมพันธ์เพื่อนเจ็บปวดเจอด่าลามถึงพ่อแม่ไล่ไปตายพินาเคลียร์ดราม่านางงามดังอิงฟ้าวราหะยันสัมพันธ์เพื่อนปกติขอโทษคนที่ไม่เข้าใจเผยสุดเจ็บปวดเจอด่าลามถึงพ่อแม่ไล่ไปตายวันที่19ตุลาคม2565ที่เอมาคลินิกสาขาลาดพร้าวเศษ101ส่วน3นักแสดงสาวตินาสุพนาจิตตลีลาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ5ปีเอมาคลินิกพร้อมให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงดราม่าประเด็นร้อนความสัมพันธ์กับนางงามคนดังอิงฟ้าวราหะยืนยันเป็นแค่เพื่อนก่อนเผยความรู้สึกเจ็บปวดหลังเจอคอมเมนต์ด่าลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่และไล่ให้ตัวเองตายตามไปที่ผ่านมามีเรื่องกระทบจิตใจความรู้สึกในตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างแฟนคลับหรือทุกฝ่ายเลยที่เข้าใจเราตอนที่ดราม่าถาโถมถามว่ารับมือยังไงเอาจริงๆจะให้พูดว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้มันก็รู้สึกแหละแต่แค่บางคอมเมนต์เรารู้สึกแย่จริงๆอย่างเช่นที่เขาไปพาดพิงถึงพ่อคุณแม่เราประมาณว่าเห็นข่าวไปไม่แล้วทำไมไม่ตามพ่อแม่เราไปละอะไรอย่างนี้ซึ่งเรารู้สึกแย่มากกับคอมเมนต์พวกนี้คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดราม่าเลยให้เราก็อยากให้แยกแยะประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะตอนที่อ่านเจอจิตใจมันแย่มากจริงๆถามว่าคิดอยากจะฟ้องร้องไหมอันนี้ก็ต้องดูอีกทีค่ะแต่ก็มีแคปไว้บ้างคอมเมนต์ที่หนักจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะจริงๆคนรอบข้างก็บอกว่าให้เราพักหรือห่างโซเชียลไปบ้างเราก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่า Facebook เราก็ต้องโพสต์งานหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องรีเฟรชดูบางทีจะกดข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวดราม่ากับอิงฟ้าที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าเคลียร์หรือยังหรือว่ายังมีส่วนไหนที่ค้างคาอยู่จริงๆเราก็คุยกันเป็นเพื่อนตามปกติเราก็ให้กำลังใจน้องตามปกติเลยค่ะส่งกำลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดใน IG ที่เขามีโหวตกันเราก็ไปกดไลค์ให้กำลังใจนะร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เพราะว่ามันเป็นการกดไลค์ให้คะแนนไงหลังจากเกิดเรื่องได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างไหมจริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นแต่จะเป็นการให้กำลังใจน้องมากกว่าในการแข่งขันอยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจคิดว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดอยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วเราอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เข้าใจเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยค่ะเคลียร์กับพี่นวัดหรือยังอันนี้ตินาไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะอัปเดตงานหน่อยเห็นมดดำคชาภาบอกว่าเราหายไปจากวงการจริงๆหลังจากมีข่าวเรื่องป๊าป๊าหมาม้าเราก็หายไปหลายปีอยู่เลยคิดว่าตัวเองหายไปนานแล้วก็เลยกลับมาพัฒนาตัวเองดีกว่าเลยชวนเพื่อนๆและผู้จัดการมาทำรายการออนไลน์ทาง YouTube กันชื่อทอมดันดีเกี่ยวกับLGBTQ บวกทำกับเพื่อนๆ เป็นทอล์กและไลฟ์สไตล์ทั่วไปตอนนี้ประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องไลฟ์สไตล์ว่าทอมบอยหรือว่า LGBTQ บวกเขาไปทำกิจกรรมอะไรกันก็แนะนำให้ดูค่ะแม้ว่าสังคมเปิดมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ความละเอียดอ่อนก็ยังมีอยู่ในการนำเสนอต้องระมัดระวังไหมใช่ค่ะก็มีระมัดระวังบ้างเราก็ไม่อยากให้ใครมองไม่ดีจริงๆการที่เราเป็นทอมคนก็ตัดสินเราประมาณหนึ่งอยู่แล้วว่าทำไม่ได้หรอกเป็นเพศที่ไม่ชัดเจนไม่เท่าเทียมคนอื่นหรอก
แต่เราก็พยายามพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเราก็ทำได้เหมือนทุกคนรูปแบบรายการก็จะเน้นไปทางสนุกสนานวาไรตี้สอดแทรกสาระบางทีก็จะเล่าเรื่องความรักของเราว่าอกหักยังไงจีบสาวยังไงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้บอกว่ามีอะไรถูกมีอะไรผิดจะเป็นแค่ความเห็นของเราเองแล้วก็ให้เพื่อนๆมาแชร์กันคือตอนนี้ก็จะเน้นงานออนไลน์ส่วนงานแสดงอยากให้รอดูอาจจะมีละครปลายปีแต่ยังไม่บอกว่าอะไรยืนยันว่ายังอยู่เพราะหลายคนคิดว่าเฟดออกจากวงการไปแล้วหรือเปล่ายังรับงานเหมือนเดิมจ้างได้แฟนคลับบ่นบ้างไหมบ่นค่ะก็จะมีแฟนคลับที่จีนบ่นไม่ได้ไปมาตั้งแต่โควิดแล้ว2ปีเราก็คิดถึงแต่มันไปไม่ได้ล่าสุดเขาดีลงานมาแล้วแบบปกติที่จีนก่อนหน้านี้เขากักตัวเป็นเดือนแต่ล่าสุดกักตัวประมาณ10วันแต่เราไปไม่ได้ไงเพราะถ้าไปก็ต้อง10วันเลยแล้วกลับมาอีกแต่อยากไปค่ะก็ต้องรอถ้าไม่มีกักตัวก็ไปแน่นอนส่วนฐานแฟนคลับที่โน่นยังน่ารักเหนียวแน่นอยู่ค่ะคือฮาเปิดตัวสามีแป้งอรจิราซีอีโอโปรไฟล์สุดหรูหลังเห็นแต่ภาพพ่อหมีแฟนๆได้เห็นโมเมนต์นางเอกควงคู่หวานสามีครั้งแรกคือฮาเปิดตัวสามีแป้งอรจิราซีอีโอโปรไฟล์สุดหรูหลังเห็นแต่ภาพพ่อหมีเคยประกาศว่าจะเปิดตัวให้เห็นหน้ากันชัดๆในช่วงกลางเดือนตุลาคมก็มาเปิดตัวกันจริงๆสำหรับสามีนางเอกดังแป้งอรจิรากับการปรากฏตัวต่อสาธารณชนโดยเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ในไลโอเนลลีอดีต CEO ไรมอนแลนด์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาลีย่าขอบจำกัดสามีนักแสดงสาวมาเปิดตัวโครงการ LIYAS Reserve Villa ระดับ Ultra Luxury สุด Exclusive ย่านพัฒนาการ32พร้อมเปิดขายโครงการแรกแบรนด์ LIYAS Reserve รูปแบบวิลล่าระดับ Ultra Luxury เพียง6ยูนิตบริษัทอาลีย่าขอบจำกัดและโครงการ LIYAS Reserve ของแป้งอรจิรานอกจากมีสถานะเป็นภรรยาของไลโอเนลลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาลีย่าขอบจำกัดแล้วยังทำหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมออกแบบโครงการโดยที่ผ่านมาตั้งแต่มีข่าวเรื่องการตั้งท้องจนกระทั่งคลอดลูกสาวสุดน่ารักน้องเลอานางเอกสาวก็มักจะใช้ภาพสติกเกอร์รูปหมีปกปิดใบหน้าสามีแม้ล่าสุดออกคลิปนั่งเปิดใจด้วยกันทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวก็ยังปิดหน้าพ่อหมีไว้จนหลายคนอยากเห็นหน้าพ่อหมีผู้คุมหัวใจนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งกระทั่งล่าสุดมีการเปิดตัวพ่อหมีอย่างเป็นทางการเป็นนักธุรกิจ CEO โปรไฟล์สุดดีงามให้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์คู่หวานของแป้งอรจิรากับไลโอเนลลีออกสื่อเป็นครั้งแรกขอบคุณที่มาประชาชาติ.net